บางครั้งคนเราก็มัวแต่ยุ่งทำงานหาเงินเพื่อชีวิตจนลืมไปว่าต้องใช้ชีวิตและนี่เป็นวันหนึ่งที่ผมจะสร้างสมดุลให้กับตัวเองจะไปนอนกับธรรมชาติวันนี้ผมจะไปตั้งแคมป์ที่แก่งกระจานตั้งใจว่าจะไปแคมปิ้งที่แก่งทามภูแพรวเลควิวนะครับแก่งทามภูแพรวเลควิวอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแก่งกระจานนะครับจังหวัดเพชรบุรีเดินทางจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถ้ามาจากแม่กลองบ้านผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งการเดินทางเขาก็จะสะดวกถนนดีนะครับจะมีประมาณ2กิโลเมตรก่อนถึงแก่งทามภูแพรวเลควิวที่จะเป็นถนนแดงรถทุกประเภทสามารถเข้ามาที่นี่ได้แต่ไม่แนะนำให้รถหลบเตี้ยเข้ามานะครับเพราะอาจจะพุ่งใต้ท้องได้ก่อนถึงแก่งทามวิวข้างทางดูสวยมากนะครับโดยที่ข้างซ้ายจะเป็นป่าเขียวตลอดทางเลยนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นสวนกล้วยของชาวบ้านสลับกับแนวป่าและสลับกับวิวของทะเลสาบดูสวยมากครับวันนี้จะมีลูกน้องสัตวแพทย์ตามมาอีก2คนนะครับคนอื่นก็ต้องการออนนิ่งเตรียมต้อนรับแขกกันไว้ก่อนเลยThank you.
คงต้องกล่าวแล้ววิวสวยของแก่งกระจานและความงดงามของเทือกเขาตะนาวสีที่แลกกับแสงเป็นเลเยอร์